ส่งทีมพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดสร้างความมั่นใจให้กับชาวตราดและนักท่องเที่ยวประชาชนอำเภอเมืองตราดให้ความสนใจซื้อหน้ากากอนามัยผ่านร้านจงฟ้าราคาประหยัดทั้ง3ร้านจนหมดในเวลาอันรวดเร็วอสม.ตราดระดมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ติดสติ๊กเกอร์ให้ความรู้ชาวตราดป้องกันโควิด-19เทศบาลเมืองตราดส่งทีมพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดสร้างความมั่นใจให้กับชาวตราดและนักท่องเที่ยวส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตราดยังไม่พบผู้ป่วยเวลา 8:30 นวันที่18มีนาคม2563ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดนารุวัฒน์กิจวิรัตปลัดเทศบาลเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลเมืองตราดนำทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นทุกจุดตั้งแต่พื้นภายในอาคารผู้โดยสารเก้าอี้ห้องขายตั๋วห้องน้ำรวมไปถึงรถโดยสารทุกคันทั้งรถทัวร์สายตราดกรุงเทพรถตู้โดยสารสายตราดหาดเล็กสายตราดจันทบุรีสายตราดกรุงเทพและรถโดยสารประจำทางทุกสายของจังหวัดตรานอกจากนี้ยังได้แนะนำคนขับรถทุกประเภทให้ช่วยกันทำความสะอาดเป็นประจำและขอให้ผู้โดยสารใช้เจลล้างมือทุกครั้งก่อนขึ้นรถโดยสารเพื่อป้องกันอีกทางหนึ่งด้วยส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตราดยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มี10รายที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผลตรวจทั้ง10รายไม่มีใครพบเชื้อกรรมพันธุ์ไวรัสโควิด-19 ขณะที่แรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีมีทั้งหมด10รายมี6รายเฝ้าระวังที่กรุงเทพมหานครและ4รายเฝ้าระวัง14วันที่จังหวัดตราดโดย1รายครบกำหนด14วันแล้วไม่พบอาการไข้ส่วน3รายอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง14วันรายแรกครบกำหนดวันที่18มีนาคม2563และอีก2รายจะครบกำหนดในวันที่20มีนาคม2563ประชาชนอำเภอเมืองตราดให้ความสนใจซื้อหน้ากากอนามัยผ่านร้านธงฟ้าราคาประหยัดทั้ง3ร้านจนหมดในเวลาอันรวดเร็วนายวิโรจน์ปีเพกพาณิชย์จังหวัดตราดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ได้รับการจัดสรรมาจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อวางจำหน่ายในร้านถุงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดตราดจำนวน3ร้านในเขตอำเภอเมืองตราดประกอบด้วยร้านสหกรณ์จังหวัดตราดจำกัดสาขา1ร้านดีเซฟสาขาอำเภอเมืองตราดและร้านสิริโพธิ์โดยทั้ง3ร้านมีประชาชนจำนวนมากต่อคิวซื้อหน้ากากอนามัยที่มีการจำกัดจำนวนคนละ1แพ็คอย่างต่อเนื่องจนหมดในเวลาอันรวดเร็วพาณิชย์จังหวัดตราดกล่าวว่ากลุ่มการค้าภายในได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดตราดทั้ง3ร้านดังกล่าวรวมทั้งสิ้น752แพ็ค 3,008 ชิ้นโดยใน1แพ็คมีหน้ากากอนามัย4ชิ้นได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากมาซื้อหาเนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ขาดตลาดและเป็นที่ต้องการของประชาชนทั้งนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดดำเนินการขอโควต้าความต้องการไปยังกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่องทุกวันก่อนเวลา 10:00 นเพื่อให้กรมการค้าภายในจัดหาหน้ากากอนามัยมาจำหน่ายอย่างร้านถุงฟ้าในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนจังหวัดตราดสามารถติดต่อการจัดหาหน้ากากอนามัยที่จะนำไปจำหน่ายอย่างร้านถุงฟ้าในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้าได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดหรือ Fanpage สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด
ฝนตกถนนลื่นหนุ่มวัย30ปีขับรถยนต์แซงคันหน้าแต่เสียการควบคุมรถตกถนนพลิกคว่ำบาดเจ็บเวลา 15:00 นวันที่18มีนาคม2563สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายก่อนถึงสะพานแม่น้ำตราดถนนสุขุมวิทขาออกตัวเมืองตราดตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงประสานอาสากู้ภัยเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสีขาวยี่ห้อมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียนกค6283ตราดพลิกตะแคงอยู่ริมถนนโดยคนขับชื่อนายจิรพัฒน์บวรชัดอายุ30ปีบาดเจ็บที่ศีรษะแตกและคิ้วแตกยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดนายจิรพัฒน์กล่าวว่าตนเองกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางบ้านท่าพริกระหว่างนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักตนเองกำลังขับรถแซงรถคันหน้าอยู่ๆรถเกิดเสียการควบคุมก่อนเสียหลักตกถนนพุ่งชนป้ายประชาสัมพันธ์ข้างทางจนเสียหายก่อนที่จะพลิกคว่ำบาดเจ็บอย่างไรก็ตามนายจิรพัฒน์วรชัดยังต้องชดใช้ความเสียหายกับทางราชการเนื่องจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่เสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเป็นของโรงพยาบาลตราดแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. อสม.ตราดระดมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ติดสติ๊กเกอร์ให้ความรู้ชาวตราดป้องกันโควิด-19 ประชาชนบอกดีได้รับความรู้และมั่นใจในการดูแลตนเองหลังจากจังหวัดตราดได้มีการวางแผนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศและประเทศไทยกำลังก้าวสู่การแพร่สู่ระยะที่3ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดหรือควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในระยะที่3ซึ่งจังหวัดตราดยังไม่พบผู้ป่วยแต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้ให้อสม.ของจังหวัดตราดทุกคนออกไปพบปะประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลและป้องกันตนเองที่บริเวณถนนเทศบาล5ในเขตเทศบาลเมืองตราดนางปณิตาเจริญใจหัวหน้าอสม.ในเขตเทศบาลเมืองตราดได้นำอสม.ชุมชนกิจสวัสดิ์จำนวน8คนเดินทางแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ในโครงการอสม.เคาะประตูบ้านเพื่อแจ้งข่าวและเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ไปตามอาคารพาณิชย์ทุกแห่งพร้อมให้ความรู้และติดสติ๊กเกอร์ของอสม.ที่รับผิดชอบซึ่งหากมีปัญหาจะสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วนางปณิตากล่าวว่าการเดินทางออกแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ไวรัสโควิด-19 เป็นนโยบายที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการอสม.เคาะประตูบ้านที่ทำกันทั้งจังหวัดนอกจากนี้อยากจะให้ความรู้และแจกเอกสารดูแลตนเองและยังมีการติดสติ๊กเกอร์ขนาดเล็กไว้ที่อาคารเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถติดต่อหรือแจ้งข่าวได้ทันทีซึ่งจังหวัดตราดวันนี้ปลอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ชาวตราดมีความมั่นใจหากปฏิบัติตนได้อย่างที่มีการแนะนำแล้วโอกาสติดเชื้อจะยากขึ้นและไม่เป็นเลยนางสาวอภิชราศักดิ์เกษมชัยกุลเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดทิติรัตน์อินเตอร์เทศที่จบการศึกษาในประเทศจีนเมื่อ2ปีที่แล้วกล่าวว่าได้รับความรู้ในเรื่องไวรัสโควิด-19 จากสื่อต่างๆและสังคมออนไลน์ที่อธิบายถึงการดูแลตนเองซึ่งพอเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจได้ส่วนการที่อสม.เทศบาลเมืองตราดมาแนะนำและเยี่ยมนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจให้ขึ้นด้วยและเป็นเรื่องที่ดีถ้าเรานิ่ง
เงาก็นิ่งนะโยมหลวงปู่สอนเรื่องนี้ไว้นานแล้วบอกว่าเรายิ่งวิ่งเรายิ่งวิ่งเรายิ่งขยับเงายิ่งขยับเรายิ่งกระสับกระส่ายเงายิ่งกระสับกระส่ายถ้าเงาเหมือนกรรมที่ตามตัวมายิ่งวิ่งหนีกรรมยิ่งวิ่งตามนิ่งซะพระพุทธเจ้าเจออุปสรรคเจอปัญหาคนมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้านิ่งนิ่งนิ่งแล้วชนะทุกอย่างได้นิ่งอย่าให้ใจมันลุกรี้ลุกลนอย่าให้ใจมันเร่าร้อนอย่าให้ใจมันกระสับกระส่ายยิ่งกระสับกระส่ายยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อยิ่งหมดกำลังปัญญาก็ยิ่งไม่เกิดยิ่งนิ่งเมื่อนิ่งเงาก็นิ่งเมื่อเรานิ่งเงานิ่งกรรมเดิมที่ทำไว้ก็กำลังให้ผลอยู่ก็จริงแต่ว่ากรรมเดิมก็จะให้ผลแบบชนิดที่เป็นเพียงแค่กรรมเดิมแต่ถ้ายิ่งวิ่งเป็นทุกข์กับกรรมเดิมทำไมเราต้องเป็นมะเร็งทำไมคนอื่นไม่เป็นทำไมเราต้องป่วยทำไมคนอื่นไม่ป่วยยิ่งวิ่งหนียิ่งวิ่งหนีมันยิ่งเป็นทุกข์ซ้ำทุกข์ทับเข้าไปอีกเลยกลายเป็นทั้งกรรมเก่าแล้วก็พฤติกรรมใหม่กลายเป็นวุ่นวายโลกจะแตกแต่ถ้านิ่งซะได้นิ่งแล้วเข้าใจมันนิ่งพยายามนิ่งไว้เงาก็นิ่งด้วยเมื่อเงานิ่งดีกรรมเดิมมันก็คงมีกรรมเดิมก็ทำหน้าที่เพียงแต่ปัจจุบันนี้นั่งมองกรรมนั่งดูกรรมเจ็บรู้ว่าเจ็บทุกข์รู้ว่าทุกข์ร้อนรู้ว่าร้อนหนาวรู้ว่าหนาวประสบความสำเร็จรู้ว่าประสบความสำเร็จไม่ลิงโลดใจดีจนขนาดที่ว่ากลายเป็นเงาของเรามันดูวุ่นวายฉะนั้นท่านทั้งหลายมองเห็นเงาเย็นนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินก็คงชัดเจนเรื่องนี้ว่านิ่งเถอะถ้านิ่งเงาก็นิ่งไม่ต้องไปกระวนกระวายด้วยเรื่องใดๆหลวงปู่สอนไว้ให้พิจารณานิ่งไว้แล้วชนะปัญหาได้ทุกเรื่องใจนิ่งๆทำทุกอย่างด้วยใจนิ่งๆแก้ปัญหาด้วยใจนิ่งๆเจออุปสรรคด้วยใจนิ่งๆเจอความสุขด้วยใจนิ่งๆใจนิ่งๆแต่กำลังทำสิ่งที่เคลื่อนไหวข้างนอกแต่ใจข้างในนิ่งไว้เงาจะได้ไม่ต้องขยับจนเหนื่อยขอเจริญพรเป็นกำลังใจกับเงาที่เห็นวันนี้